พระองค์หนึ่งทราบซึ้งมานานทั้งโลกกล่าวขานขนานนามว่าเป็นพ่อไทยสุดลาฟ้าเขียวพระเที่ยวท่องห่วงลูกคำพร้อมกลางเหนือตายไม่ว่าภาคใดแม้นพยัมเกิดไว้เนื้อกล้าวเราชาวประชายอดพระราชาแห่งราชวงศ์จักรี50พรรษาที่ครองราชเรื่องปราดกว่าใครในโลกนี้ลูกเหมือนบุญมีได้พึ่งตั้งจิตปฏิฐานสาบานต่อหน้าพ่อไทยจะขอทำดีเรื่อยไปทำสิ่งใดให้ไทยสิ้นสุดฟังราชวาทและหาโอกาสแทนคุณมุ่งตามรอยพ่อของคุณจะให้พ่อทุกข์เพราะลูกอย่างไรไทยทั่วถิ่นพื้นดินสยามล้วนใจงดงามดีทันยาดีช่างก็ลืมฉันนะดังนั้นยาไม่ได้เรื่องผมมีเช่าลืมฉันดีชันยาด้วยกันถ้าไม่เห็นนี่ก็ไม่ของกัดที่พนันนิคมที่วัดมะตูมเนี่ยจันทร์ประกาศเรียนเนี่ยเขาจะนิมนต์ตอนกลับจากที่จะกลับอุดรนะผ่านทางพนันนิคมเขาจะถวายพระป่าช่วยชาติที่วัดมะตูมพนันนิคมพนันนิคมครับวันกลับเนอะครับทางผ่านครับทางผ่านที่จะกลับเส้นมอเตอร์เวย์แล้วไปเข้าที่นครนายกขึ้นเขาปักนะผ่านมาทางทางพนันนี่แล้วขึ้นทางไหนขึ้นทางเขาปักเนี่ยเขาอะไรเขาปักกับอุดรเขาปักเขาปักมันอยู่ที่ตรงไหนนะโคราชอ๋อเขาเมืองปักครับปักธงชัยนี่ช่วงนี้ขึ้นที่ไหนขึ้นพนันนิคมพนันนิคมจากนั้นเขาจะจัดพระป่าถวายเราเห็นโอกาสว่าผ่านทางนั้นขอเมตตาเวลากลับเราจะกลับทางนั้นเหรอครับกลับทางนั้นออกจากไหนกลับตรงนั้นออกจากชลบุรีมาทางแกงเนี่ยแล้วส่วนนครนายกนี่ไปตอนไหนนครนายกนี่ไปตอนช่วงวันที่12ครับที่จะไปนครนายกองครักษ์ไปแวะที่บ้านเขาก่อนนะเขาจะถวายพระป่าในตลาดเขาจะรวมทองพระป่าในตลาดนครนายกที่ประสานมิตรเนี่ยแล้วจากนั้นเราไปไหนที่นี่ไปเทศที่ประสานมิตรไปแวะที่บ้านเขาก่อนรับในตลาดประเทศที่ประสานมิตรแล้วไปไหนเวลาที่นี่ออกย้อนไปไหนกลับหรือกลับมาที่บางละมุงที่นาเกลือมาพักที่นาเกลือวันที่14ถึงจะเทศที่นาเกลือพักอยู่บางละมุงตั้งแต่วันที่12 14เทศที่หมอบุรพาเราถึงจะไปที่ระยองวันที่15บุรพาที่ไหนที่บางแสนเนี่ยตอนนี้พักอยู่ที่ได้อะไรเช่นอย่างได้วันนี้ก็เอาไปเลยมาได้ใครก็เลยนะไหนที่ขอนยกที่แม่ตลาดนะเอาไปต่อก็ได้เที่มาจากไหนบางท่านมีทางด้านบางท่านมาจาก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 ไหนบ้างมาจากไหนบ้างแถวบริเวณนี้แถวบริเวณนี้วัดบ้านแล้วก็วัดเขาน้อยแล้วก็บริเวณนี้วัดบ้านครั
โกกันตายมาบ้างมาด้วยครับนะครับด้วยเจ้าพระจังมันด้วยอะไรหมายตายนี่พอใจมากเลยนะครับที่มาถวายวันนี้ถวายครับไม่ว่างเลยอันนี้ไอ้หลวงตาอยู่กุฏิหลังนั่นน่ะ เราไม่เห็นคนเรานึกว่าคนยังไม่มาหลวงตาอยู่กุฏิหลังทางขึ้นนั่นน่ะตามธรรมดาคนก็ผ่านมาที่นั่นที่นั่นแล้วไม่เห็นคนเลยวันนี้แล้วมาที่นี่แน่นอยู่นี่ขึ้นทางไหนขึ้นทางนี่เลยเนี่ยไม่เห็นมาทางนั่นถ้าเตรียมไม้มันจะตีขาคนก็ตกลงว่าไม้ก็ทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์วันนี้ขาดทุนไม่ได้ตีขาคนผ่านมาทางนั้นคนขึ้นทางนี้หมดไม้ขาดทุนวันนี้ไม่ได้ตีขาคนว่ะถ้าใครขึ้นมาที่นั่นมันก็เสียงจอแจจอแจสินั่นละที่ไม้จะตีขาคนตรงที่ขึ้นไปแล้วจอแจจอแจขึ้นไปมันไม่ได้ขึ้นไปเงียบๆนะมันเปิดปากขึ้นไปจอแจแจนี่ไม้ลำคานก็ตีขาบ้างสิวันนี้เงียบเลยมาขึ้นทางนี้วันนี้นั่นไม้แล้วคำคำนะไหนคุณพาไปไหนคุณพามาไม่เหรอยืมแล้วปีนขึ้นขึ้นมาไม่เหรอยืมแล้วทองคำเราคิดว่าจะปีนได้กี่สิบเอ็ดครับหึปีนสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบหนึ่งเออสี่เอ็ดทองคำแล้วยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วนะตอนเที่ยวพวกเที่ยวไปการแค่แปดสี่สองสี่สองกิโลจะถวายคุณที่แรกเราคุณที่แรกว่า38ใช่ไหมครับตอนที่ขึ้นเชือกที่แรกครับครับ38แล้วก็ช่างทีได้มันได้จนนั้นเป็นรวมทั้งหมดได้41ตรงนี้นะอันนี้เป็น42ถวายแค่เข้าใจได้อีก1กิโลเนี่ยถ้างั้นเห็นไหมมาอีก1กิโลแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ย1กิโลเนี่ยศรัทธาบอกว่าถวายอาจารย์ฟักหลวงตาบัวเลยหน้าหงอยไปแต่เราจะไปหน้าบานตอนนู้นอ่ะตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วเราจะไปบานตอนนั้นนะตอนนี้หงอยเราก็ทนเอาซะก่อนเรารอมีจังหวะที่จะไปเบิกบานที่กรุงเทพนะนี่เวลานี้ทองคำที่พูดก่อนเทศนั้นว่า38กิโลแต่มาถึงปัจจุบันนี้ได้ถึง41กิโลแล้วนะเนี่ยคือ38 8กับ3ก็เป็น11นี่เพิ่มอีก3กิโลแล้วหลังจากเทศมาแล้วได้อีก3กิโล38กับ3กับ3บวกกันก็เป็น41กิโลแล้วเวลานี้ไอ้ทอง41กิโลเพราะว่าบุญวิทย์จับหาง50กิโลข้าวเสร็จแล้วนี่บุญวิทย์นั่นเห็นไหมล่ะมาข่าวที่แล้วเนี่ย50กิโลเนี่ยที่จันทบุรีเราได้50กิโลแล้วยังไม่มีใครลบลายเลยนะทรงกระทั่งบัดนี้ถ้าหากว่าลบลายก็จะเป็นชาวจันทร์ลบลายชาวจันทร์เองคือชาวจันทร์พี่น้องชาวจันทร์เรารวมข่าวที่แล้วได้50กิโลนะผ่านไปร้อยแล้วยังไม่มีใครลบลายแล้วคราวนี้กับพี่น้องชาวจันทร์เองรวมทั้งหมดมาจุดนี้อยู่42ครับผมฮะ4242ครับแท่งเป็นแท่งที่42เหรอครับผมหันเห็นไหมล่ะ
เนี่ยคราวที่แล้วนั้นชาวจันทร์เราได้50กิโลนะคราวนี้กำลังตามคว้าหางกันอยู่หาง50กิโลกับมือเวลานี้มือกำลังตามเอื้อมนี้ได้42กิโลแล้วนั่นน่ะเห็นไหมล่ะ42กิโลยังเหลืออีก8กิโลเท่านั้นจะคว้าจับหางได้แล้วก็ชากหางมาแล้วแซงข้างหน้าเลยเอาพี่น้องชาวจันทร์แซงกันไม่เป็นไรเราจะค่อยให้ชงชัยชนะอยู่ข้างหน้าเข้าใจหรือเปล่านู่นอยู่ธนาคารใหญ่ธนาคารหลวงนะจะไปคอยให้ชัยชนะอยู่ข้างนู้นนี่ก็เริ่มแล้วนะ42แล้วนะจาก38มารวมกันอย่างนี้เป็น42กิโลแล้วนั่นไม่ใช่เล่นนะ คราวนี้เรารู้สึกว่าทองคำเราขึ้นเด่นมากคราวนี้นะเพราะหลวงตาเองผู้นำพี่น้องหลายคนเน้นหนักทางทองคำเพราะทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเราเรื่องที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าทองคำเป็นหัวใจที่โลกยอมรับกันทั่วโลกเลยเราจึงต้องเอาทองคำไว้เป็นหัวใจของชาติไทยเราไม่ได้สนใจกับมันจะขึ้นลงราคาอะไรอ่ะเขาโลกยอมรับทั่วถึงกันหมดแล้วเราต้องเอานี้เป็นหลักไว้เลยให้ได้ทองคำมากๆขอให้พี่น้องทั้งหลายได้กรุณาทราบไว้ล่วงหน้าด้วยว่าเวลานี้หลวงตากำลังค่อยๆเปิดออกแล้วนะความคิดนี้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ยังไม่ได้เคยพูดนะกำลังดำเนินงานพิจารณางานและดูความสามารถกำลังวังชาทางด้านจิตใจแล้วความรักชาติความเสียสละของพี่น้องชาวไทยไปด้วยกับการดำเนินด้วยความเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่เราเริ่มมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆผลปรากฏว่าคืบหน้าไปเรื่อยๆกำลังวังชาของพี่น้องชาวไทยเรารู้สึกจะได้รับความชมเชยตลอดหลวงตาผู้นำก็เบาใจไปตลอดทีนี้ความคิดเอาไว้นั้นจะเริ่มเรียนพลียงให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ล่วงหน้าคือจุดใหญ่ของเราซึ่งเป็นชาวพุทธชาติไทยของเราทั้งชาตินี้เรียกว่าเป็นชาติแห่งชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเราเป็นร่มโซ่ร่มโพร่มใสอันใหญ่หลวงถึงเวลาเราก้าวเดินไปเพื่ออุ้มชาติไทยของเราเราก็ทูลองค์ศาสดาและพระธรรมและพระสงฆ์เป็นร่มโพร่มใสนำพี่น้องของเราตลอดมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เรียกว่าศาสนาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคเพื่อความอาการอุ้มสู่ชาติของเราคราวนี้แล้วเรื่องก็ค่อยดำเนินมาด้วยความสะดวกราบรื่นดีงามตลอดมาหลวงตาเองก็เป็นที่พอใจจึงกล้าเรียนเรื่องเหล่านี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบต่อไปว่าหากว่าพวกเราทั้งหลาย ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมชื่อสมนามแห่งชาติไทยของเราเป็นชาวพุทธด้วยแล้วก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งความรักชาติทั้งความเสียสละด้วยอำนาจแห่งเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจแล้วความมุ่งหมายของลงตาซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่หากว่าได้ทองคำเป็นจำนวนครบพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้า 1,000 กิโลพระธรรม 1,000 กิโลพระสงฆ์ 1,000 กิโลรวมแล้วเป็น 3,000 กิโลแล้วเราจะเป็นที่พอใจอย่างเต็มที่ในความเป็นผู้นำพี่น้องได้ทั้งหลายด้วยความตะเกียกตะกายสุดส่วนในหัวใจของเราซึ่งมีคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายของเราในการช่วยตัวเองและชาติบ้านเมืองเนี่ยหากว่าได้ตามจุดนี้แล้วเราจะเป็นที่พอใจ
เวลาตายไปจะตายตาหลับจะไม่ได้ห่วงพี่น้องชาวไทยของเรามากดังที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเนี่ยขอให้พี่น้องหลายได้ทราบทั่วหน้ากันแล้วต่างคนต่างประกาศให้ทราบทั่วถึงกันว่าเราเป็นชาวพุทธไม่ควรที่จะให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขาดจากความเป็นพระรัตนตรัยคือแก้วอันประเสริฐสามดวงนี้ไปเป็นเพียงหนึ่งดวงหรือสองดวงดวงหนึ่งหายไปคือทองคำได้ขาดไปสักหนึ่งพันกิโลเรียกว่าจะเหลือแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์หายไปถ้าว่าได้ครบทั้งสามรัตนนี้แล้วก็จะเต็มภูมิของเรานี่ขอฝากความคิดนี้ไว้กับพี่น้องชาวไทยเราโดยทั่วกันตั้งแต่บัดนี้ด้วยความเบาใจและความไว้วางใจกับพี่น้องทั้งหลายความเบาใจของหลวงตาจะเบาใจมอบความไว้วางใจนี่เป็นความเบาใจของหลวงตาในคราวนี้ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่บัดนี้จุดใหญ่ของเราคือจุดครบเต็มบาทเต็มเต็งไม่ขาดบาทขาดตาเต็งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เต็มพระรัตนตรัยได้พระพุทธเจ้าได้1,000กิโลพระธรรมได้1,000กิโลพระสงฆ์ได้1,000กิโลนี่เรียกว่าครบองค์รัตนตรัยของเราเต็มภูมิสมบัติเหล่านั้นก็หนุนกันเข้าไปเป็นเครื่องประดับประดาชาติไก่ของเราให้สง่างามและเจริญรุ่งเรืองแน่หนามันคงยิ่งขึ้นจึงขอฝากความคิดความเห็นที่ระบายออกมาไว้กับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธโดยทั่วถึงกันขอให้เตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้หลวงตาตายไปแล้วจะได้นอนตาหลับสบายหายห่วงแล้วคำว่าห่วงนี้ก็คือห่วงพี่น้องชาวไทยแล้วนะสำหรับหลวงตาเองหลวงตาพูดเต็มยศมาแล้วไม่มีความทะเลาะท้านไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความบกพร่องใดๆในหัวใจของเราเราเต็มภูมิมาแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักตอนบ่ายวันนี้หัวใจของเรากับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าธรรมธาตุเราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ทะเลาะท้านกับว่าใครจะมาตำหนิติเตียนหรือชมเชยยังไงบ้างซึ่งเป็นส่วนเกินทั้งนั้นนะตำหนิก็เป็นส่วนเกินชมก็เป็นส่วนเกินจากธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้เป็นความพอตัวเต็มตักเต็มกว่าแล้วไม่หวังอะไรเป็นสิ่งเพิ่มเติมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไม่มีคำว่าได้ว่าเสียจากสิ่งใดจะบกพร่องหรือเพิ่มพูนไปใช่ก็ตามเราพอของเราเต็มตักเต็มกว่ามาแล้วที่เป็นห่วงได้นำพี่น้องทั้งหลายถึงกับต้องได้ระบายออกขยับพี่น้องทั้งหลายอย่างนี้เพราะความห่วงใยชาติไทยของเราให้สมชื่อสมนามของเราว่าเป็นลูกชาวพุทธแล้วออกแสดงตัวสมเกียรติเราที่เป็นลูกชาวพุทธให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคราวนี้คือให้ได้ทองคำถึง 3,000 กิโลแล้วจะนอนตาหลับมีขอฝากคำนี้ไว้กับพี่น้องทั้งหลายให้ทราบด้วยช่วงถึงการตั้งแต่วันนี้ต่อไปแล้วนะวันนี้พูดประโยคนี้ก่อนพี่น้องหลายทราบบอกว่าการพูดทางนี้พูดด้วยความไว้วางใจกับพี่น้องทั้งหลายทุกท่านที่จะต่างคนต่างช่วยอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีของเรารู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวนี่มาทองคำมาคราวที่แล้วตั้ง50กิโลบวกตั้งแต่กรุงเทพมหานครรวมเข้ามานี้จุดใหญ่ขึ้นจุดนี้เลยมาคราวนี้ก็ตอนก่อนเทศก็ได้38กิโลนี่ไม่ถึงไหนไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ถึง42กิโลแล้วเนี่ยส่วนเต็มที่แล้วนะไอ้หาง50กิโลนั่นน่ะมันชักจะบุบวินนั่น50กิโลชักจะเก็บหางม้วนเข้ามาข้างหน้านะไม่งั้นหางมือทางปีนี้ของพี่น้องชาวจันเองนั่นแหละจะคว้าเอาหางนั้นมามัดไว้เลยแล้วก็แซงหน้าไปเราจะคอยอยู่จะแซงไปถึงไหนว่างั้นน่ะเราจะคอยให้ชัยชนะอยู่ที่ธนาคารชาติแห่งเดียวอันนี้ก็กรุณาทราบไว้นะเป็นเกียรติทั้งแซงได้แซงไม่ได้เป็นเกียรติด้วยกันทั้งสองเลยชนะก็เป็นเกียรติวุฒิวิทย์ก็เป็นเกียรติคว้าหางได้คว้าหางได้ก็เป็นเกียรติเนี่ยเป็นเกียรติของเราทั้งชาวจันทบุรีและพี่น้องชาวไทยทั้งชาตินั่นแหละ
พื่อเข้าคลังหลวงของเราฮะเรียนใหญ่หลวงจะเข้าจุดเป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเราผลอันยิ่งใหญ่อยู่จุดนั้นนะ สำหรับสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายได้บริจาคนั้นกรุณาตายใจได้เลย ว่าหลวงตานี้บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มสัดเต็มส่วนตั้งแต่เริ่มออกงานมาด้วยความคิดทุกอย่างเต็มสัดเต็มส่วนแล้วค่อยแสดงออกมาแสดงออกมาเท่าที่ผลงานซึ่งแสดงออกมาด้วยการคิดแล้วของเราก็ไม่ปรากฏว่าจุดใดบกพร่องที่พอจะตำหนิตนเองได้ว่ามัวหมองไปในจุดใดเราไม่เคยปรากฏมีแต่ความภูมิใจตลอดเวลาในการดำเนินของเราและความร่วมมือของพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามเรามาตลอดเวลาทองคำได้เท่าไหร่ก็เปิดเผยพี่น้องทั้งหลายทราบผู้รับทองคำดอลลาร์เงินสดรวมมาแล้วนับด้วยความเปิดเผยด้วยกันนะผู้ที่นำมาเป็นกรรมการนับเงินนี้เราคัดเลือกเอาที่หัวใจของเราเองเรียกว่าไว้ใจเช่นเดียวกับหัวใจของเราให้มานับมานับก็นับพร้อมหน้าพร้อมตากันได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็มาเสนอเราพอเสนอเราแล้วเราก็คัดเลือกพิจารณาธนาคารต่างๆเพราะธนาคารที่มอบนี้หลายธนาคารด้วยกันไทยพาณิชย์นี่หมายถึงโครงการช่วยชาติของเราไทยพาณิชย์แห่งหนึ่งกสิกรไทย2แห่งคือกรุงเทพราชบุรณะแห่งหนึ่งสาขาอุดรแห่งหนึ่งกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งสาขาอุดรแห่งหนึ่งเนี่ยในธนาคารเหล่านี้เวลาเราจะเอาเงินเข้าธนาคารแต่ละแห่งแรกเราจะต้องดูสมุดของเราที่เป็นผู้ถือสมุดไว้ให้เรียบร้อยก่อนว่าธนาคารไหนสูงมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเราจะหนุนไปตามธนาคารที่เห็นว่าบกพร่องกว่าเพื่อนถ้าธนาคารใดที่สูงแล้วก็พักไว้ก่อนธนาคารใดที่เห็นว่าต่ำอยู่แล้วก็ค่อยหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปเพื่อความสม่ำเสมอเพื่อความเป็นธรรมต่อธนาคารทั้งหลายเพราะเราทำด้วยความเมตตาล้วนๆไม่ได้ทำด้วยเอียงทางนั้นอย่างนี้เราไม่มีเลยเหตุนี้เองเราจึงต้องพิจารณาซะก่อนว่าจะเข้าธนาคารไหนธนาคารแล้วเราเป็นผู้สั่งคนเดียวเข้าธนาคารไหนเท่าไหร่เท่าไหร่เวลาเขาเข้าแล้วกลับมาก็ดูบัญชีเข้ากรงกันกับธนาคารนั้นทุกบททุกบาทแล้วเราก็ปล่อยมือปล่อยมืออย่างนี้ตลอดมาไม่เคยมีความบกพร่องหรือได้ตำหนิติเตียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งผู้ไปเข้าธนาคารทั้งผู้เราเป็นผู้สั่งสมบูรณ์แบบมาโดยลำดับลำดาขอให้พี่น้องหลายทราบตามนี้ว่าไม่มีอะไรไอ้เรื่องการเงินการทองเหล่านี้ไม่มีเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวทองคำก็เราเป็นผู้รับผิดชอบดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่ผู้เดียวต้องผ่านมือเราทั้งนั้นไม่มีใครไปทำแทนเราได้นี่โดยที่เราไม่ทราบต้องเป็นเราเป็นผู้สั่งให้ไปทำแทนเช่นเอาเงินเข้าธนาคารเราเป็นผู้สั่งจำกำหนดจำนวนเท่าไหร่ธนาคารหนึ่งจำนวนเท่าไหร่แล้วนำไปเข้าธนาคารนั้นแล้วกลับมาเอาสมุดมาแจงกันได้ตรงเป๋งกับที่เราให้เข้าแล้วก็ปล่อยมือเป็นระยะมาอย่างนี้ตลอดขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้เรื่องการเงินทองที่จะรั่วไหลไปแตกตื่นไปไหนไม่มีว่างี้เลยเพราะหลวงตาเป็นผู้ทำด้วยความเมตตาล้วนต่อชาติไทยของเราถึงขนาดที่ว่าเราติดหนี้มานี้ไม่รู้กี่ครั้งนะติดหนี้เขาเพราะเหตุไรเพราะความเมตตาไม่ใช่อะไรนะสำหรับเงินเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดด้วยอำนาจแห่งความเมตตานี่กวาดออกหมดเลยกวาดออกหมดไม่เคยเก็บอะไรไว้ทั้งนั้นแล้วสุดท้ายเวลาจำเป็นหักมียกตัวอย่างเช่นส่วนมากก็มีโรงพยาบาลมีความจำเป็นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญเกี่ยวกับคนไข้จำนวนมากเนี่ยถ้าได้เครื่องมือมานี่มาแล้วคนไข้จะได้รับความสะดวกและปลอดภัยไปจำนวนมากเครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นซึ่งควรจะได้ไว้สำหรับคนไข้
ต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราเงินขาดแคลนไม่มีก็จำเป็นต้องเอ้าเอามาซะก่อนให้สั่งเลยเงินไม่มีก็ตามให้สั่งเวลาของตกแล้วเงินยังไม่มีเขาติดหนี้เขาซะก่อนนี่แหละที่ว่าติดหนี้นะติดหนี้ด้วยความจำเป็นเหนือหนี้ของเราคือความจำเป็นต่อคนไข้ทั้งหลายจากเครื่องมือแต่ละเครื่องละเครื่องนี้มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเรามาคำนวณกับหนี้สินที่เราติดเนี่ยหนี้สินนี้มีความจำเป็นหรือมีผลเพียงเล็กน้อยแต่ความจำเป็นที่เราจะเอามาด้วยการคู่เขานั้นมีน้ำหนักมากกว่าเราก็ยอมทางนี้เอายอมติดหนี้เอามาเลยอย่างนี้แหละที่เราทำด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนะไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าพอพี่น้องทั้งหลายทราบแต่เรื่องการติดหนี้เราติดเรื่อยนั่นแหละเพราะความจำเป็นดังที่ว่านี่แล้วไม่ใช่อยู่ๆก็ติดหนี้เลยใช้สุ่มสี่ห้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเราใช้พินิจพิจารณาอย่างเต็มสัดเต็มส่วนยิ่งช่วยชาติไทยของเราด้วยแล้วความรับผิดชอบความไว้วางใจของพี่น้องทั้งหลายอยู่กับเราคนเดียวเราจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นี่แหละเราจึงทำด้วยความรอบคอบทุกอย่างหากว่าจะติดหนี้ติดสินก็ติดดังที่เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบนี่แหละไม่ได้ติดสุ่มสี่สุ่มห้านะเคยติดเสมอติดนี่แต่ก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วไปไถ่ถอนออกมาพอติดทีไรทีไรแล้วลูกศิษย์ลูกหาไปไถ่ถอนออกมามาแล้วความจำเป็นก็มาบีบบังคับอีกติดอีกอยู่อย่างนั้นติดเรื่อยนะติดนี่นะนี่เราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวขอพี่น้องหลายทราบไว้ว่าไม่มีถ้าพูดเรื่องชื่อเสียงนี่เดี๋ยวนี้นู้นถึงมันโด่งดังทั่วประเทศไทยตลอดเมืองนอกเมืองนาก็ดังไปหมดหลวงตาวัวนี่ดังมากนะถ้าว่าเป็นธรรมดาธรรมดาทั่วไปแล้วหลวงตาบัวจะต้องเป็นบ้าทีเดียวเพราะเขายอมากมันก็เป็นบ้าละสิเขายอมว่าหลวงตาบัวดีอย่างนั้นเด่นอย่างนี้ดังอย่างนั้นแล้วอยู่ๆก็เป็นบ้าปีกไม่มีกระเจาะหอนหัวเดินฟ้าหอไม่ได้บินมาได้ก็เอาจมูกลงไถดินละสิเขาไม่มีปีกหากอยากบินว่างั้นน่ะแต่นี่เราพูดโกงๆเราไม่มีอย่างนั้นเราไม่มีนะขอให้พี่น้องหลายทราบอย่างที่ว่านี่นะที่ว่าดังทั่วประเทศไทยตลอดเมืองนอกเมืองนาเนี่ยชาติธรรมดาทั้งหลายแล้วมันจะเป็นบ้าไปเลยละเพราะถูกลูกยอฟัดเข้าไปหงายหลังลงไม่รู้ตัวนะนี่ไม่เป็นเรียนตรงๆเต็มความสัตย์ความจริงที่เป็นอยู่ในหัวใจนี่ว่าเล่าพอทุกอย่างแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งผิวเผินความยนยอสรรเสริญก็ดีความตำหนิติเตียนก็ดีมันเป็นส่วนเกินเป็นโลกสมมุติทั้งนั้นที่เขาใช้กันในวงสมมุติวิมุตติธรรมหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นส่วนเกินไปเสียทั้งหมดสู้คำว่าพอแล้วไม่ได้คำว่าพอแล้วนั่นคือทำทั้งแท่งหรือธรรมธาตุธรรมธาตุนี้ไม่มีแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยบรรดาสมมุติสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในธรรมธาตุได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าสรรเสริญก็ดีนินทาก็ดีซึ่งเป็นเรื่องโลกสมมุติจึงเข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ได้ตื่นเราไม่ตื่นจริงๆถ้าเวลาพูดอย่างนี้มันสัมผัสก็พูดเฉยๆนะเราไม่ได้พูดด้วยความอยากพูดด้วยความตื่นเต้นเห็นเขามายกย่อเราไม่มีถึงวาระที่จะพูดเรื่องสัมผัสไปเราก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังสำหรับหัวใจเราเองพี่น้องทั้งหลายให้ทราบชัดเจนนะว่าพุทธศาสนานี่เลิศเลอขนาดไหนปัจจุบันนี้ใครส่งไว้ว่างั้นเลยเราอยากจะพูดว่าเราองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงในธรรมเลิศเลอนั้นไว้เป็นธรรมธาตุในหัวใจของเราเราจึงกล้าทำงานแทนพระพุทธเจ้าได้ด้วยคอขาดเรายอมตายไปเลยเพราะความเชื่อว่าเป็นอย่างที่เรารู้เราเห็นแล้วองค์ศาสดาเป็นผู้สอนไว้ก่อนทั้งหมดในบรรดาธรรมที่เรารู้เราเห็นเต็มหัวใจเราเวลานี้เป็นธรรมที่องค์ศาสดาสอนไว้แล้วทั้งนั้นก่อนที่เราไม่รู้ไม่เห็นสอนไว้ก่อนหมดเรียบร้อยแล้วนี่เวลามาเจอธรรมประเภทนี้เขาแล้วกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลย
ว่าศาสดาองค์เอกเอกจริงหนอจริงอย่างนี้เหรอนั่นว่าศาสดาองค์เอกทั้งความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แจ้งอย่างนี้เหรอทันทีเลยนี่แล้วความรู้แจ้งภายในจิตใจรู้แจ้งด้วยอะไรรู้แจ้งด้วยธรรมธาตุอันนี้เหรอหันแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นหาอะไรมาคัดค้านพระพุทธเจ้ากราบไหว้อย่างราบเลยนี่ละธรรมที่สุดร้อนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงประกาศสอนพวกเราอย่าให้กิเลสเข้าไปเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นของคลึกของล้าสมัยไปกิเลสแสกสรรปั้นยอตัวซึ่งตัวของมันนั้นเท่ากับขี้หมูราขี้หมาแห้งมันแสกสรรปั้นยอของตัวของมันขึ้นเหยียบทองคำทั้งแท่งคือศาสตร์พุทธศาสนาของเราหรือธรรมธาตุแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่ละพระองค์รวมแล้วเป็นธรรมธาตุใหญ่กว้างขวางยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรนี่เวลานี้กิเลสกำลังเข้าไปเหยียบย่ำทำลายให้กลายเป็นที่มูลาขี่มาแห้งพูดเรื่องบุญไม่มีใครเชื่อพูดเรื่องบาปไม่มีใครเชื่อพูดแบบนรกสวรรค์ไม่มีใครเชื่อพรหมโลกนิพพานไม่มีใครเชื่อนี่คือกิเลสปิดบังอย่างตายตัวแล้วสิ่งที่กิเลสไม่ยอมรับนั่นก็คือกิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายให้ทองคำทั้งแท่งหรือธรรมธาตุนั้นกลายเป็นผู้ขี้หมูลาขี้หมาแห้งไปเสียหมดกิเลสซึ่งเป็นขี้หมูขี้หมานั้นกลายเป็นทองคำขึ้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจสัตว์โลกไม่ยอมรับความจริงทั้งหลายเหล่านี้เลยให้ยอมรับตั้งแต่ความจอมปลอมของมันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดนี่กิเลสบอกว่าไม่มีเนี่ยนี่คือความเหยียบย่ำทำลายของกิเลสเวลานี้มันกำลังเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกไม่ยอมรับความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดกิเลสก็เหยียบแบบเดียวกันหมดเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้นะไม่อย่างนั้นจะจมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี้เราดูเอานะบ้านเมืองของเราเนี่ยใครพาให้ล่มจมเอาตัดสินกันที่ตรงนี้นะธรรมของพระพุทธเจ้า มีบทใดบาทใด สอนไว้ลังพอประมาณท่านแสดงไว้ว่า 84,000 พระสัมมาขันธ์ นี่เพียงพอประมาณแห่งธรรมเท่านั้นนะไม่ได้มากมายนักแล้วบทใดของธรรมที่สอนไว้ถึง 84,000 พระสัมมาขันธ์นี้มาสอนโลกให้ล่มจมและโลกปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่แล้วในแง่ใดพาให้โลกล่มจมเสียหายปุ่นปี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่ามีธรรมะบทใดข้อใดไม่เคยมีขอพี่น้องทั้งหลายทราบทีนี้ในขณะเดียวกันที่เราเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกหย่อมย่าเวลานี้เพราะอะไรนั่นเพราะกิเลสนี่เท่านั้นแต่มันไม่ยอมให้เห็นโทษของมันมันอยู่ฉากหลังใสพวกเราซึ่งเป็นเหมือนตุ๊กตานี่ให้เป็นเครื่องมือของมันใสเข้าความโลภเอาได้เท่าไรไม่พอใสลงไปจนกระทั่งเจ้าของล่มจมทุกข์ก็เพราะความโลภนี่คือกิเลสเราก็ไม่เห็นโทษของมันคนจมไปเพราะความโลภนะไม่ได้จมไปเพราะธรรมดาโลภธรรมดาอยากได้ธรรมดาตามธรรมสอนไว้ไม่จมแต่โลภเกินเหตุเกินผลเป็นน้ำล้นฝั่งนี้จมด้วยกันทั้งนั้นนี่คือธรรมสอนไว้แต่กิเลสลากไปตลอดนะไม่มีเมืองพอนี่คือความล่มจมของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกราคะตัณหานี่ก็เหมือนกันไอ้โลกราคะตัณหานี่มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วทั้งสัตว์ทั้งบุคคลประเภทต่างๆมีราคะตัณหาประจำชาติของเขาพบของเขาได้กันทุกคนอย่าว่าแต่มนุษย์เราจะเป็นเจ้าของคลังแห่งกิเลสตัณหาเด่นแต่ผู้เดียวเลยเขาก็มีเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่ได้มาแสดงตัวโดดเด่นเหมือนราคะตัณหาในมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราเวลานี้ไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผลไม่มีผัวมีเมียไม่มีสูงมีต่ำราคะตัณหากวาดไปราบเรียบไปหมดนะนี่เป็นยังไงเป็นคุณไหมให้ปล่อยให้ราคะตัณหาเข้าเหยียบเข้าไป
เป็นคุณไหมพิจารณาดินี่คือโทษแห่งราคะตัณหาเมื่อเลยขอบเขตที่ทำท่านสอนไว้แล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หมดราคะตัณหาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ลบให้ล้างมันหมดนะในหัวใจของชาวพุทธเราแต่ท่านมีขอบเขตเอาไว้ให้อยู่ในระดับตามธรรมที่สอนไว้จะไม่เป็นน้ำล้นฝั่งจะไม่เป็นทุกข์ท่วมท้นหัวใจของพวกชาวพุทธของเราครอบครัวผัวเมียจะได้อยู่เป็นสุขให้มีขอบเขตนั่นนี่ละขอบเขตของธรรมให้เราอยู่ในขอบเขตนี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วเชื่อกิเลสแล้วไม่พอผัวได้เมียหนึ่งไม่พอกี่เมียก็ไม่พอเอาจะมาเผาหัวมันแทนฟืนก็ได้นะฟืนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความหมายยิ่งกว่าผู้ชายหาเมียมาเป็นฟืนมาเผาเมียมันแล้วผู้เมียมันก็เอาไม้ที่ไปควรจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนได้นั้นมันไม่ยอมไปหามันไปหาตั้งแต่ผู้ชายนั่นน่ะเอามาเป็นฟืนเผาผัวของมันเต็มบ้านเต็มเมืองความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเพราะผัวกับเมียกิเลสตัณหาสร้างกว้านหาคนทั้งคนสัตว์ทั้งสัตว์นั่นแหละเอามาเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือเรื่องของกิเลสเราเห็นโทษหรือยังทำท่านสอนให้อยู่ในความพอดีพอดี เอาต่างคนต่างมีผัวเดียวเมียเดียวฝากเป็นฝากตายให้มีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมีญาติมีมิตรมีที่สูงที่ต่ำต่างคนต่างอยู่ตามระดับแห่งขั้นภูมินั้นแล้วพ่อแม่กับลูกเสพสันกันเสพสันกันได้ลงคอหรือพี่กับน้องเสพสันกันได้ลงคอหรือญาติมิตรสาโลหิตผู้มีบุญมีคุณต่อกันเป็นขั้นๆทำกันได้ลงคอหรือนี่คือทำกันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นประเภทของกิเลสตัณหาน้ำล้นฝั่งนี้แล้วเผาได้หมดเลยไม่มีญาติไม่มีมิตรไม่มีพ่อมีแม่สวมได้สวมใส่ตลอดหมาสู้ไม่ได้เลยนะเก่งที่สุดคือราคะมนุษย์ที่ไม่มีขอบเขตไม่มีศีลธรรมบังคับเอาไว้นี่ละโทษแห่งกิเลสเห็นไหมเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันจะเป็นอะไรก็เพราะกิเลสน้ำล้นฝั่งนี่แหละจะเป็นอะไรไปถ้าตามปฏิบัติตามธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่เป็นตายใจกันได้ที่สุดคือผัวเมียที่ฝากเป็นฝากตายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่มีอะไรอบอุ่นยิ่งกว่าผัวเมียที่มีธรรมข้อนี้คือกาเมสุมิจฉาจารบีบบังคับไว้จะผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันมีฝั่งมีฝามีเกศมีแดนมีสูงมีต่ำอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่ธรรมปกครองเป็นอย่างนี้ถ้ากิเลสมาปกครองเอาเป็นเนื้อของมันหมดถลุงแหลกหมดยกขึ้นเขียงฟาดยำแหลกหมดล่ะให้กิเลสมานี่ละโทษของกิเลสนะพี่น้องทั้งหลายทราบไว้ว่าก่อความเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมก่อความเดือดร้อนนะกิเลสตั้งหา ความโลภ ก่อความเดือดร้อนตามกำลังของมันและดีดตามความดีดดิ้นไปตามมันมากน้อยก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถึงขั้นล่มจมได้ตกนรกอเวจีเพราะความโลภนี้มีมากขนาดไหนโลภไม่มีฝั่งมีฝาโลภไม่มีบุญมีบาปโลภได้ทุกอย่างขอแต่คว้าได้คว้ามาคว้ามาสุดท้ายกับสิ่งเหล่านั้นที่คว้าได้ด้วยอำนาจของกิเลสมาเผาเราให้ตกนรกอเวจีได้ทำพากายให้ตกนรกอเวจีมีไหมไม่เคยมีนะทำไม่มีแต่กิเลสพาตกได้ทุกประเภทของกิเลสปู่ย่าตายายลูกเจ้าหลานเหลนโคตรแซ่กิเลสมีแต่โคตรแซ่ที่จะต้มตุ๋นสัตว์โลกให้จมทั้งนั้นจมนั้นให้พากันจำให้ดีนี่คือโทษของกิเลสให้พากันฟังทำไม่มีโทษต่อสัตว์โลกนะมีแต่คุณล้วนแต่โลกไม่ยอมสนใจกับธรรมจึงเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมย่ามองเห็นกันมีอะไรมีแต่เอากองทุกข์มาระบายกันคนนั้นระบายทุกข์แบบนี้คนนี้ระบายทุกข์แบบนั้นถ้าเข้าไปหาพระก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ไประบายกับพระไประบายกับพระไอ้พระก็ตั้งพระก็เป็นแบบเดียวกันอีกพระก็ระบายทุกข์ไปหาต่อญาติโยมแล้วสุดท้ายไม่มีใครดีพระกับโยมเหมือนกันบ้านกับวัดเหมือนกันนี่ถ้าพระก็ปฏิบัติตามเขตแดนของพระมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องจุ่มเย็นแก่ตนแล้วประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระก็แนะนำสั่งสอนให้เป็นคติเตือนใจแน่ให้ได้รับความอบอุ่นกลับไปบ้านไปเรือนแล้วปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองไปตามธรรมแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกัน
เนี่ยธรรมท่านมีแต่คุณนะธรรมกิเลสมีแต่โทษมีแต่โทษทั้งนั้นเราละมันไม่ได้เราก็ให้อยู่ในกรอบเช่นดังไฟก็ให้อยู่ในเตาอย่าให้นอกเตาไปนะถ้านอกเตาไปแล้วมันจะเผาบ้านเผาเมืองไปหมดไฟนอกเตาเผาได้ทุกแห่งเลยนะไม่เลือกถ้าอยู่ในเตามีขอบเขตนี่เหมือนกันคนเรานอกจากขอบเขตไฟในเตาคือผัวคือเมียไปแล้วเผาเขาไปได้หมดเลยฮะไม่มีขอบเขตนี่แหละไฟเผากันเผาอย่างนี้ที่กล่าวมาประมวลมาทั้งหมดนี้เป็นโทษของกิเลสทั้งนั้นนะความโกรธฆ่าฟันรันแทงชิบหายวายป่วงนี่คือกิเลสเป็นของดีแล้วหรือพิจารณาดิออกมาจากราคะตัณหาออกมาจากความโลภเมื่อไม่สมใจก็ฆ่ากันอย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโทษของกิเลสทั้งนั้นขอให้พากันคิดพินิจพิจารณาเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าตื่นเต้นอย่าวิ่งกับมันโดยถ่ายเดียวให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านเตือนท่านสั่งท่านสอนนำไปปฏิบัติเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่มากก็น้อยตามที่เราได้ปฏิบัติทำได้มากน้อยเพียงไรนั่นแหละถ้าไม่ปฏิบัติเลยนี่ไฟจะไม่จืดจางจากหัวใจเราเรามองเห็นหน้ากันเห็นแต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวประดับประดากันตกแต่งบ้านเรือนสวยงดงามตึกชั้นนั้นชั้นนี้หลายร้านหลายตึกหลายโรงแรมมีทั่วไปหมดอะไรมีแต่เครื่องใช้ไม้สอยหรูหราฟูฟ้าเอามาประดับร้านกันต่างหากนะแต่ไฟในหัวใจที่มันสุมอยู่ตลอดเวลาในหัวอกของแต่ละคนละคนนั่นไม่ได้ออกมาแสดงกันนั่นตัวสำคัญนี่แหละกิเลสมันสุมอยู่ภายในเรารู้ทำจับเข้าไปเห็นหมดทำจับกิเลสมันอยู่ตรงไหนเห็นหมดให้กิเลสจับกิเลสไม่มีมีแต่กิเลสจับคนใสลงฟืนลงไฟนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่กับคนมันต้องจับคนใสเข้าไปลงฟืนลงไฟถ้าทำจับดูกิเลสแล้วแยกคนออกมาจากกิเลสให้ประพฤติเนื้อประพฤติตัวให้ดีไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงแล้วก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ว่าศาสนานี่เลิศเลอขนาดไหน สอนโลกให้รับความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานมามากขนาดไหนแล้วกิเลสตัวไหนโคตรใดแท้ใดที่มันมาสอนคนให้รับความสุขความเจริญถึงไปว่าสวรรค์นิพพานมีรายไหนรายเดียวก็ไม่เคยมีมีแต่ทำคนให้จมถึงนรกอวิชชานั้นทำถ้าไม่สอนให้คนลงนรกอวิชชานะกิเลสต่างหากนะลากคนนรกอวิชลงนรกอวิชชาสัตว์ลงนรกอวิชชาอัดแน่นอยู่นรกอวิชชาทุกวันนี้ที่กิเลสมันปิดไว้ว่านรกไม่มีไปดูความจริงตามนรกสิเป็นยังไงอะไรจะแน่นหนายิ่งกว่าสัตว์โลกเต็มไปในโลกเพราะการทำชั่วที่ถูกกิเลสต้มตุ๋นนั่นแหละมันต้มตุ๋นหลายชั้นนะทำอะไรให้ทำด้วยความอยากให้ทำด้วยความพอใจถ้าเป็นเรื่องของกิเลสทำด้วยความพอใจทั้งนั้นนะพอใจทำแล้วสิ่งที่ทำลงไปนั้นผิดเท่าไรมันไม่ได้สนใจแต่ผลก็คือความชั่วความผิดแล้วตกนรกขนาดไหนอะไรจะแน่นหนายิ่งกว่านรกที่เผาสัตว์อยู่เวลานี้เรายังไม่รู้เรื่องกลมายาของกิเลสอยู่หรือทำท่านจับได้หมดเห็นได้หมดกลมายากิเลสหลอกลวงสัตว์โลกหลอกลวงด้วยวิธีใดการใดจนสถานที่อยู่ของสัตว์โลกที่รับเคราะห์รับกรรมเพราะกิเลสหลอกลวงวิ่งตามกิเลสแล้วไปจมอยู่ในโลกมีจำนวนมากน้อยเพียงไรเพราะทำเห็นหมดถึงได้นำมาสอนโลกไม่ได้มาสอนแบบเปล่าๆหลอกเหมือนกิเลสหลอกสัตว์โลกนะท่านสอนจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงๆเราให้ปฏิบัตินะทุกคนเราเป็นชาวพุทธให้จริงให้จังเราเป็นสารคุณเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองอันไหนที่เป็นภัยต่อเราให้ปัดออกอย่าเข้ามาเอาเผาเจ้าของนะความอยากชนิดไหนเป็นภัยอยากเท่าไหร่ก็ไม่ทำถ้าลงว่าเป็นไฟแล้วจะเผาเราปัดออกให้ทำสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณไม่อยากทำมันฝืนมันไม่อยากทำนั่นคือกิเลสบีบบังคับไว้ไม่ให้อยากทำนั่นเห็นไหมล่ะถ้าเราจะทำความดีกิเลสจะบีบไว้เลยไม่ให้อยากทำอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าความดีแล้วกิเลสจะบีบบังคับไว้ทั้งนั้นไม่ให้อยากทำดูหัวใจเจ้าของก็รู้อย่าไปดูหัวใจคนอื่นเพราะกิเลสอยู่กับหัวใจทุกคนดูในหัวใจคนถ้าเราจะทำความดีแล้วกิเลสจะฝืนทันทีนะแล้วกิเลสก็มาเป็นเราด้วยเราไม่อยากทำนั่นเห็นไหมล่ะกิเลสมันแทรกเข้ามาไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นคนเราจึงทำความชั่วช้าลามกได้อย่างจมไปยมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะกิเลสกล่อมลึกมากนะละเอียดมากธรรมะจับเข้าไปเท่านั้นถึงจะรู้แล้วนำมาสอนโลกนี่ก็คือธรรมท่านจับเห็นแล้วรู้แล้วทุกอย่าง
กลมายาเขาจะเรียกหลอกลวงโลกแบบไหนแบบไหนท่านเห็นหมดรู้หมดท่านจึงนำมาสอนโลกให้รู้กลมายาของมันยาให้มันต้มไปจนเกินเนื้อเกินตัวและจะจมไปอีกตลอดเวลานะถ้าไม่เชื่อทำที่ฉุดลากเราเวลานี้นะให้ต่างคนต่างปฏิบัติตัวเอง นี่ละโทษของกิเลสมันเป็นหลักใจเราแล้วเวลานี้ทำเข้าไปแตะไม่ได้นะมันปัดออกปัดออกขึ้นชื่อว่าศีลว่าธรรมมันปัดออกทันทีนะนี่แหละอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นในหัวใจคนเราจึงจมลงในโลกไม่มีอัดมีอั้นตกนรกนี่แหมน่าสลดสังเวชนะกิเลสมันก็หลอกอยู่อย่างนั้นแหละพระนรกไม่มีนรกไม่มีสัตว์โลกเต็มในนรกมันไม่บอกมันบอกแต่ว่านรกไม่มีสัตว์โลกที่ทำบาปชั่วช้าละมกไปจมในนรกนั้นมันไม่บอกนะเห็นไหมเก่งไหมกิเลสต่อตลอดมาอย่างนี้แหละตลบตะแลงล้มต้มล้มถุนหลอกลวงตลอดมาแล้วจะตลอดไปนะทำเท่านั้นเป็นผู้จับเอาได้นะให้พากันพิจารณา วันนี้พูดถึงเรื่องตั้งแต่เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองมาตลอดมาถึงก็ทางบัดนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้แล้วรู้เนื้อรู้ตัวอย่าเห็นอะไรว่าดีไปหมดเรื่องของกิเลสจะไม่พิจารณานะจะทำไปตามด้วยความพอใจทันทีทันทีถ้าเรื่องของธรรมถูกกีดถูกขวางทุกอย่างไม่อยากทำสุดท้ายเลยไม่ได้ทำนะกิเลสเอาไปกินหมดเอาไปกินหมดนี่แหละเริ่มต้นไปอย่างนี้นะนี่พูดถึงขั้นเริ่มต้นแห่งการบำเพ็ญของเราที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสมันต้องกีดต้องขวางเวลาเราจะทำความดีไม่ว่าประเภทใดก็ตามนะจะถูกบีบบังคับไม่ให้ทำเลยนี่คือพื้นฐานของจิตใจที่มีกิเลสหนาแน่นทำสองเข้าไปไม่ถึงกิเลสจึงสนุกปัดมือทันทีทันทีนี่ขั้นเริ่มต้นขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ที่นี่เวลาเราฝืนมันมากเข้าไปเรื่อยๆมันไม่ทำเราก็ทำขึ้นชื่อว่าความดีไม่ว่าประเภทไหนกิเลสจะห้ามทุกอย่างเลยแหละเบื้องต้นทุกอย่างไม่มีเว้นการทำความดีนี่ที่กิเลสไม่กีดขวางไม่มีต้องกีดขวางทุกแง่ทุกมุมเลยเอาเราก็ฝืนมันไม่ทำเราก็ทำนี่คือเราจะต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดออกมาไม่งั้นจะจมอยู่กับเงื้อมือของกิเลสเราจึงฉุดลากสู้มันทำความดีนี่การทำความดีคือจะออกจากอำนาจของกิเลสมันไม่ยอมให้ออกง่ายๆนะมันหนึ่งมันห่วงมาก นี่อันนี้ก็ขอยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าอำนาจของกิเลสนี่มันรุนแรงขนาดไหนอำนาจของมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่านะ พระโคทิกัดชื่อท่านชื่อโคทิกัดบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขาเจริญฌานเจริญสมาธิเสื่อมถึง5หน6หนเจริญแล้วเสื่อมแบกกองทุกข์ความทรมานมากมายแล้วก็เจริญขึ้นมาแล้วเสื่อมไปเสื่อมไปถึง 5-6 หนพอหนสุดท้ายก็ไม่มีทางออกเพราะความทุกข์ความทรมานเนื่องจากจิตเสื่อมด้วยกิเลสมันฉุดมันลากให้ลงทางต่ำจิตก็เลยเสื่อมไปท่านก็ไม่มีทางออกเลยคว้ามีดโกนเนี่ยมาเฉือนคอเจ้าของนั่นฟังสินี่ละในตำราท่านแสดงไว้อย่างนั้น พอมาเฉือนคอของของแต่ท่านก็มีนิสัยอันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าไม่มีก็บรรลุธรรมถึงที่สุดไม่ได้พอสุดท้ายแล้วไม่มีทางออกเสื่อมมานี่เราก็จะทนทุกข์ทรมานอยู่ที่ต่อไปอีกได้ยังไงเพียงที่เป็นมานี่ก็เหลือทนแล้วเลยคว้ามีดโกนมาเฉือนคอเจ้าของพอเฉือนคอเจ้าของเลือดทะลักออกมาจากคอตกออกต่อหน้าต่อตาท่านเลยพิจารณาเลือดนั้นเป็นธรรมพิจารณากรรมฐานในเวลานั้นบรรลุธรรมขึ้นตรัสรู้ธรรมขึ้นในขณะที่ท่านเฉือนคอท่านเลือดทะลักออกไปและพิจารณาเลือดนั้นเป็นธรรมขึ้นมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระหลานขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็นิพพานเลย คือพอพิจารณาเสร็จบรรลุธรรมผึ่งท่านก็ตายจากการเฉือนคอตัวเองตายเลยทีนี้พอ พระโคทิกัดนิพพานไปเรียบร้อยแล้วพ
พญามารฟังสิพญามารที่ครองอำนาจในวัฏจักรเนี่ยอยู่ในอำนาจของพญามารตัวนี้แหละมีเขาเรียกว่าพญามารพญามารเป็นผู้ครองอำนาจในวัฏจักรไม่ให้จิตวิญญาณของสัตว์ตัวใดพ้นอำนาจของมันไปได้เลยมันจะบีบบังคับเอาไว้ตลอดทีนี้ก็พอมาเจอเอาพระโคตรกัดเข้าไป พระโคตรกัดท่านสิ้นกิเลสภาพท่านก็นิพพานเวลานั้นนี่พ้นอำนาจของพญามารไปแล้วนะพญามารก็มาคุ้ยเขี่ยขุดค้นดูจิตวิญญาณของพระโคตรกัดแสดงฤทธิ์เดชเรียกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรมืดดำไปหมดตามชาดกท่านแสดงว่าอย่างนั้นนะจนมองไม่เห็นอะไรเลยล้วนแล้วตั้งแต่ฤทธิ์เดชของพญามารที่คุ้ยเขี่ยขุดค้นของจิตวิญญาณเพียงดวงเดียวของพระโคติกัดที่หลุดพ้นจากอำนาจของพญามารไปของพญามารนี้ไปเท่านั้นคือเพียงดวงเดียวเท่านั้นยังหึงยังหวงยังแสดงฤทธิ์เดชถึงขนาดนั้นค้นคว้ามาไปไหนตายแล้วมันไปยังไงจะไงจนพระพุทธเจ้าภาษาของเราเรียกว่าขนาบเอาเลยว่าพญามารเธอจะมาค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นบุตรของเราตถาคตนั้นเธอไม่มีหวังเพราะพระโคติกัดนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระหลานขึ้นมาพ้นวิสัยของเธอและนิพพานไปเรียบร้อยแล้วเธอจะค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตายทิ้งเปล่าๆแล้วแหละว่างั้นนี่เราพูดตรงนี้เอาจุดสำคัญที่ว่าพญามารนั้นน่ะ จิตวิญญาณของ สามเดชโลกธาตุนี่อยู่ในเงื้อมือในอำนาจของพญามารนี่ทั้งนั้นทีเดียวพญามารไม่ยอมให้หลุดเล็ดลอดออกจากอำนาจของมันให้หลุดพ้นจากอำนาจของมันเช่นไปนิพพานได้เลยมันจึงต้องมาคุ้ยเขี่ยขุดค้นถึงฟ้าดินถล่มทีเดียวนะเมฆมืดหมอกไปหมดทั่วโลกธาตุจนพระพุทธเจ้ามาตวาดอย่างนั้นเธอไม่มีหวังเธอจะมาค้นจิตวิญญาณของพระโคติกัดนี้เป็นพระอรหันต์เรียบร้อยพ้นจากอำนาจของเธอแล้วเธอไม่มีหวังแล้วนี่ให้คิดดูว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกมีขนาดไหนถึงสามแดนโลกธาตุนี้พญามารครองอำนาจไว้ทั้งหมดไม่ยอมให้จิตวิญญาณดวงใดหลุดพ้นจากอำนาจการครองวัฏจักรเกิดตายนี่ไปได้เลยนั่นเห็นไหมอำนาจของพญามารมันพอที่ไหนจิตวิญญาณของสัตว์โลกมีขนาดไหนเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดดวงเดียวเท่านั้นมันยังมาหึงมาหวงมาห่วงมาใหญ่มาคิดค้นคว้าหาจะเอามาไว้ในเงื้อมือของมันจนได้ในอำนาจของมันจนได้แต่ก็หลุดพ้นไปเสียเพราะพระโคติกัดนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพ้นจากอำนาจของมารนี่ไปเรียบร้อยแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องความโลภของพญามารมันน้อยเมื่อไหร่คิดวิญญาณของสัตว์โลกนี้อยู่ใต้อำนาจของมันเท่านั้นมันยังไม่พอกับความต้องการของมันเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดเล็ดลอดจากอำนาจของมันไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นมันยังไม่ยอมให้เลยรอดไปได้เห็นไหมนี่แหละอำนาจของพญามารมันเร็วกว่ามันหนักขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นมันถึงกรอมจิตใจของพวกชาวเราทั้งหลายทุกดวงไปเลยว่าจะทำความดีนี่การทำความดีของเรานี่คือการจะเล็ดรอดออกจากอำนาจของมันไปเพราะการทำความดีทุกประเภทไม่ว่าจะการให้ทานรักษาศีลภาวนาประเภทใดก็ตามเป็นทางเดินเป็นทางหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารนี่ทั้งนั้นกิเลสมารจึงบีบบังคับไว้ให้เราทำเพราะเวลาเราทำแล้วจะเล็ดลอดจากอำนาจของมันไปนี่แหละที่ถูกบีบบังคับเวลานี้ก็เพราะกิเลสมันเป็นมารอยู่ในหัวใจเราทีนี้เวลาต่อสู้กันไปหลายครั้งหลายหนสู้ไม่ถอยไม่ถอย มันก็มีกำลังบังชาขึ้นการทำบุญให้ทานประเภทต่างๆที่แรกก็หนักต่อสู้กับความทุกข์ความลำบากลำบนทุกอย่างของกิเลสที่มันแสดงฤทธิ์ขึ้นมากีดกันห่วงห้ามเราก็สู้ไปไม่ถอยแล้วต่อไปก็ผ่อนคลายไปเรื่อยผ่อนคลายไปเรื่อยค่อยทำไปได้สะดวกไม่ได้เตะขัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ก่อนแล้วทำไปต่อไปก็ค่อยราบลื่นดีงามไป
พยามารคือกิเลสที่มันตัวหึงหวงตัวห่วงห้ามตัวกีดกันนั้นมันก็ค่อยเบาลงไปเราลงไปผู้นั้นก็ให้ทานได้ด้วยความสะดวกจากรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ค่อยราบรื่นดีงามไปเรียกว่าทางเดินของทางดีนั้นค่อยดีขึ้นไปแล้วราบรื่นไปแล้วพยามารทั้งหลายที่อยู่ในที่เป็นกิเลสอยู่ในหัวใจนั้นมันค่อยๆปล่อยมือไปปล่อยมือไปทางนี้ก็ก้าวเดินไปก้าวเดินไปด้วยความดีทั้งหลายสุดท้ายก็ถึงความหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะการสู้รบกับพยามารในเบื้องต้นนี้เป็นความทุกข์มากไปก่อนต่อมาก็ค่อยเบาลงลงจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้เพราะการฝ่าฝืนการต่อสู้กันนี่พี่น้องทั้งหลายก็ให้นำคติธรรมอันนี้ไปปฏิบัติแก่ตัวเอง เวลาจะทำความดีนี่กิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันจะมาคัดค้านต้านทานให้ระลึกทำข้อนี้เอาไว้เพื่อต่อสู้กับกิเลสนะแต่สมมติว่ามีเงิน1บาทกิเลสจะเอาทั้งหมดเราก็แบ่งให้มันซะที่แรกก็ให้มันซะ75ตังค์แล้วเอา50ตังค์ต่อมาก็ซัดกันไปอีกแล้วก็แบ่งครึ่งกันเอากิเลสเอาซะ50ตังค์เรา50ตังค์และต่อไปขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งว่าถ้าจะเอาไปเป็นกิเลสนั้นเรามาให้มันสักตังหนึ่งถ้ามันจะไปเป็นการครองชีพทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเยอะเลือนเป็นธรรมดาเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อการครองชีพเหมือนโลกทั่วไปนั้นยอมให้ยอมให้แต่มันจะเอาไปถลุงด้วยการบำรุงบำเรอเพื่อสร้างความชั่วช้าลามกด้วยเงินจำนวนเหล่านี้แล้วเราไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ทีนี้เราก็เลยหลั่งไหลมาทำความดีมากเข้ามากเข้าส่วนความชั่วก็ถูกกีดกันถูกกีดกันจะเหลือไว้เฉพาะความจำเป็นเช่นไว้อยู่กินไว้สำหรับใช้สอยเวลาจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลือกเฟ้นของเราไว้ส่วนไหนที่จะกิเลสเอาไปถลุงเราก็กันไว้กันไว้มาให้มันไปทีแรกก็ให้มันไปบ้างแต่ก่อนต่อมากีดกันเข้าไปกีดกันเข้าไปเพราะแต่ก่อนกิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดนะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมีเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันกระเป๋าแฟบจนกระทั่งกระเป๋าขาดก็ไม่มีเหลือยังอยากเอาไปทำอีกนะถ้าเป็นอำนาจของกิเลสหันต่อมาก็มีเขตมีแดนมีการยับยั้งมีการกีดกันไปแล้วดีการทำไปตามกิเลสไม่สมควรให้ไม่ให้มันให้เฉพาะความจำเป็นเราก็ดีขึ้นเป็นลำดับนี่ก็เป็นทางเดินอันราบรื่นของเราจากธรรมที่ท่านสอนไว้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองนะไม่อย่างนั้นจะจมไปกับมันจริงให้มันถอยมันไม่ถอยนะกิเลสมันไม่ได้ถอยง่ายๆนะมันเป็นอัตโนมัติของมันกดท่วงจิตใจของสัตว์โลกให้ล่มจมตลอดเวลาธรรมนี้ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นคติเครื่องเตือนใจก็รู้สึกว่าค่อย โง่หัวขึ้นได้บ้างเงยหน้าอ้าปากได้บ้างพอออกจากครูจะหัวอาจารย์ไปแล้วกิเลสมันกดมันถ่วงมันดึงตลอดเวลาสุดท้ายก็ลงจมไปกับมันจนได้นะเพราะการฟังธรรมฟังเป็นการเป็นเวลาจนกระทั่งเราชินต่อนิสัยแล้วจะได้ฟังไม่ได้ฟังก็ตามการเชื่อบุญเชื่อบาปนี่ฟังจะแล้วนี่ต่อสู้กับกิเลสได้อย่างสบายเลยแล้วทำความดีได้อย่างสบายคนนั้นตายหายห่วงไปไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมาอากุศลธรรมายายคนนี้ตาคนนี้ตายแล้วไปในหนาก็ได้เพราะบุญกุศลนี้เป็นกุศลเครื่องหนุนเราพอแล้วใครมีบุญมีกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วคนนั้นจะไปสวรรค์นิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่จำเป็นจะต้องหานิมนต์พระมากุศลาล่ะให้กุศลคือความฉลาดแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่จะเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเราชาวพุทธนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ก่อนให้จำเอานะขั้นต่อไปมันก็ราบลื่นเองอย่างที่ว่าให้ฝ่าฝืนซะก่อนนะให้ต่อสู้นะไม่ต่อสู้ไม่ได้นะกิเลสเอาไปกินหมดจริงๆเหลือไว้ตั้งโครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังเอาไปกินหมดนะพูดเพียงเท่านี้ก่อน ส่วนพระเราก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนักหรอกพระก็เป็นตั้งใจให้เป็นเนื้อนาบุญของตนซะก่อน เนื้อนาบุญของตนนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงอัตตรงธรรมตรงมรรคผลนิพพานญาญปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นสามีกิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ให้ยิ่งให้หย่อนให้ตรงแนวตามอัตตามธรรม
แม้ใครมาเคารพบูชาเขาทำบุญให้ทานเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่บกพร่องในศีลในธรรมของเราจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อริยธรรมอริยจัตตานี่ขึ้นแล้วปริสาปุปลานี่ขึ้นไปเรื่อยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอรหัตอรหัตมรรคอรหัตผลจนกระทั่งถึงเอสาวกโตสาวกสังโฆท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมเหล่านี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ในหัวใจของเราแล้วเราจะสั่งสอนโลกที่ไหนที่ไหนเราก็ไม่บกพร่องในการแนะนำสั่งสอนเขาแม้ไม่สั่งสอนใครเราก็ไม่บกพร่องในคุณธรรมที่เต็มในหัวใจของเราแล้วเราก็เป็นสุขเป็นปุญญเขตังคือเป็นเนื้อนาบุญของตนอย่างล้นฝั่งภายในหัวใจนี้แล้วเราก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญของประชาชนทั้งหลายที่เขามาเคารพร่วมใจทำบุญให้ทานเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผู้มาทำเพราะเนื้อนานี้เป็นวิเศษวิโสเรียบร้อยแล้วนี่แหละข้อวัดปฏิบัติของพระจะต้องเป็นเนื้อนาบุญของตนก่อนจึงเป็นเนื้อนาบุญของประชาชนในวาระต่อไปขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้ได้ทรงอัดทรงธรรมพระบวชมามีมรรคมีผลศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นสมบัติของพระอันนี้เป็นสมบัติของพระโดยตรงที่บวชมาให้ได้ครองสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่ศีลสมบัติให้มีศีลสมบูรณ์เป็นสมบัติอันภาคภูมิใจของตัวเองสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติความสงบร่มเย็นด้วยการภาวนาให้มีในหัวใจของเราปัญญาสมบัติความเฉลียวฉลาด รอบคอบชำระกิเลสออกเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมีมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นมหาสมบัตินิพพานสมบัติเราครองไว้เรียบร้อยแล้วนี่สมชื่อสมนามกับเราบวชมาในพุทธศาสนาเพื่อหามรรคหาผลจากอัตจากธรรมมรรคผลของเราเป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นมรรคผลของประชาชนญาติโยมก็คือการทำมาหาเลี้ยงชีพได้มากได้น้อยเท่าไรก็เป็นมรรคเป็นผลของเขาส่วนมรรคผลของพระนี่คือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นนี่คือมรรคผลของพระต่างคนต่างหาสมบัติต่างกันเราจะไปแย่งเอาสมบัติของประชาชนญาติโยมมาครองแล้วมาเผาหัวใจเราลันเซ่ไปแย่งอาชีพโยมงานโจงการของโยมธุระของโยมมาเป็นธุระของพระเลยเป็นการแย่งอาชีพแย่งการงานกลายเป็นคุกเข้าโดยกิเลสเหมือนกันหมดไม่ว่าพระว่าโยมมองดูพระกับโยมความสกปรกโสมมเท่ากันมองดูวัดกับบ้านความสกปรกโสมมเท่ากันแล้วใครจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมพอได้นำสั่งสอนให้พิจารณาเย็นแก่กันไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นศาสนาก็หมดความหมายในชาวพุทธของเราเพราะฉะนั้นเราเป็นพระต้องเป็นผู้นำของประชาชนที่ถูกต้องดีงามโดยตัวเองเป็นเนื้อนาบุญของตนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเนื้อนาบุญอันเอกเราสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกแก่บัดเทวุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายหวังบุญกันทั้งนั้นแล้วนะ ท่านเหล่านี้ยังไม่พอบุญตั้งแต่มนุษย์มนาลงขึ้นไปเทวุตรเทวดาอินพรหมหวังบุญหวังกุศลทั้งนั้นยังไม่มีใครพอในคำว่าบุญทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเวลานี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมคุณงามความดีขอให้มีบุญมีกุศลติดเนื้อติดตัวติดใจของเราเราจะอยู่เย็นเป็นสุขตายที่ไหนก็ตายได้คนมีบุญแล้วไม่ยากอะไรเลยตายสวรรค์ทันทีไม่จำเป็นจะต้องหาสถานที่นั่นสถานที่นี่หาเวลานั้นหาเวลานี่แหละบุญกุศลอยู่กับหัวใจไปเมื่อไรพร้อมแล้วนั่นแหละในวันนี้พูดเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาจึงขอความสวัสดีจะมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้วเทศไม่ทราบว่ากี่นาทีเทศไม่ทราบว่ากี่นาทีเทศวันละ5กัน6กันมันยังไงกันอยู่วะนู่น2ทุ่ม25นาทีเทศหลวงพ่อคะฮะหลวงพ่อจันฟักให้ลูกถวายแทนพระจันฟัก1กิโลค่ะได้มาจากไหนท่านฟักเหรอค่ะเหลือได้มาอีก1กิโลเหรอแล้วรวมกันเป็นเท่าไหร่ที่นี่13กิโลค่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยล่ะอยู่ๆแล้ว43กิโลแล้วนะให้ระวังปีกายนี่นะหางจะขาดนะจะบอกไม่บอกนะปีกายนี่50กิโลให้ระวังนะอันนี้ติดแนบไปแล้วความมากความมากเลยอ่า
คว้าผิดคว้าถูกแล้วคว้าหาง50กิโลน่ะปีนี้อ่ะชาวจันทร์เรานั่นแหละกำลังคว้าหางตัวเองเอาไว้เดี๋ยวจะได้ใช้ชนะนั่นนี่น่ะนี่43กิโลน่ะฮะยังเหลืออยู่เพียงเท่าไหร่7กิโลนี่เดี๋ยวคว้าหางได้คว้าหางได้เลยน่ะฮะระวังให้ดีนั่น43กิโลแล้วนะนั่นเห็นมั้ยล่ะของเล่นอะไรไปที่ไหนได้ง่ายๆหรือ43กิโลนี่นั่น43แล้วเอ้าอะไรอีกเนี่ยเอามาเรื่อยเรื่องกินนี่อะไรไม่รู้ล่ะกินไม่หยุดไม่ถอยกินจะกินให้ตายเลยไม่ได้กินให้อิ่มให้สบายอะไรเนี่ยฮะนั่นมาเรื่อยๆแล้วนั่นเนี่ยฮะโอ้แอมเทปนี้เนี่ยว่าไม่นานถึง55นาทีบ่นให้ผัวแล้วผัวหัวแตกนะบ่นอยู่ถึง55นาทีนี่แต่หลวงตาบ่นให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นมีใครหัวแตกนอกจากความขี้เกียจขี้ค้านมันหนาขึ้นเท่านั้นแหละเข้าใจไหมให้ภาวนามันไม่อยากภาวนาละสิอะไรอีกเนี่ยมันจะเอาให้หัวแตกจริงเหรออ๋ออันนี้เราเคยสู้มาแล้วเราไม่เคยหัวแตกเนี่ยน้ำส้มน้ำหวานเราเคยสู้มาแล้วเราไม่เคยหัวแตกเราจึงไม่กลัวนั่นมาอีกแล้วนั่นเห็นไหมล่ะมาเรื่อยทีเดียวเอามาเอาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาอันท ไปไว้แล้วเอาส่งไปทางโน้นให้พวกนั้นกินทางนู้นไปเอาไปนู้นทันมากแล้วน้ำตาลเอาไปนู้นมาอะไรอีกไปเอ้ยไอ้อย่ากันไปโถ่ยังไงเอาไปวางนั่นเอาไปแจกกันพวกนั้นเหนื่อยแล้วนะเทศสองกันสามกันนี่มาจันทร์ก็นี่เทศสามกันนานนี่นะเมื่อคืนนี้ก็เทศตอนบ่ายนี้ก็เทศเมื่อเช้านี้ไม่เทศเพราะเราได้บอกไว้แล้วว่าเมื่อคืนนี้ก็เทศจนไม่มีอะไรเหลือติดท้องแล้วก็ได้มาได้กล้วยหอมใส่เข้าไปในท้องและเทศออกมาตอนเช้านี่มันก็จะมีแต่กล้วยหอมออกตลาดสิทำจะไม่มีจึงไม่เทศเมื่อเช้านี้ทีนี้พอกล้วยหอมจางๆไปอีกวันนี้งัดทำออกมาอีกแล้วแล้วทำก็หมดแล้ววันพรุ่งนี้น่ากลัวไม่มีอะไรเทศละฮะมาเรื่อยเห็นไหมล่ะเอาเรื่อยทีเดียวจับหางปีกายมันขาดสักหน่อยน่ะมันเป็นยังไงคนอื่นจับคงไม่ขาดถ้าพี่น้องชาวจันจับนี้เราแน่ใจขาดแน่ๆให้คนอื่นใครมาจับนี่ไม่มันไม่ขาดแหละหาง50กิโลไม่ใช่เล่นๆนะมันต้องมือแม่นยำถึงจะจับขาดได้นะนั่นเห็นไหมล่ะมาเรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยหางขาดแน่ๆล่ะเนี่ยพอแล้วไม่เป็นเลนแล้วอันนี้ไม่เป็นเลนเขาเทไปเลยโถนั่นมาเรื่อยๆเห็นไหมล่ะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจะหางขาดจริงๆนะนี่ดูแล้วนะนั่นมาเรื่อยๆว่าไงไปเตือน50กิโลนะให้จับหางมาม้วนไว้ข้างหน้านะไม่งั้นหางขาดแน่ๆนะระวังให้ดีนะฮะเนี่ยจำเป็นยังไงได้ยินอย่างเงี้ยกลัวหางขาดไหมล่ะไม่กลัวนะ
มาตอนนี้นู้นได้เทพธรรมะทุกแบบนะธรรมะแกงหม้อใหญ่ก็เทศแกงหม้อเล็กก็ได้เทศนั่นเองมาจันเนี่ยที่อื่นไม่ก็ได้เทศอะแกงหม้อเล็กส่วนมากมีแต่เทศแกงหม้อใหญ่ ตีตามพุ่มไม้อะไรอะไรไปจะตีต้นไม้ก็กลัวถูกเด็กมันซ่อนอยู่พุ่มไม้นั้นเลยตีเบาๆพอตีไปแต่ละแห่งแห่งหัวเด็กก็มีหัวคนแก่ก็มีหัวตัวคึกตัวขนองก็มีถ้าตีหัวตัวคึกตัวขนองต้องฟาดแรงมันตีหัวเด็กมันไม่รู้เรื่องรู้ราวพอตีเปี้ยกเข้าไปมันจะร้องแง่สิเพราะงั้นถึงค่อยตีเบาๆเรียกว่าแกงหม้อใหญ่เข้าใจไหมตีพุ่มไม้พุ่มอะไรไปงั้นตีต้นไม้จริงไม่ค่อยได้ตีแต่ที่มาจันนี่มักจะได้ตีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะต้นใหญ่ก็ตีผ้าน่ะตัวหัวดื้ออยู่กับพระเข้าใจไหมต้องฟาดแรงๆสิพระมาเขาน้อยสัมผัสนี่มักจะฟาดอย่างรุนแรงเลยวันพรุ่งนี้จะไปตราดแล้วพอฉันเสร็จแล้วจะสายก็ไปออกไปตราดใช่ไหมฮะวันพรุ่งนี้ไปตราดจะเรื่องฮะใช่ไหมวันพรุ่งนี้ไปตราดใช่ไหมใช่วันพรุ่งนี้น่ะที่ยานุสรณ์ที่จันฮะที่ยานุสรณ์ที่จันไปที่ไปแวะนั้นแล้วก็ไปเตลิดไม่ใช่เหรอฮะครับผมไปแวะโรงเรียนอะไรนะฮะไปแวะโรงเรียนอะไรนะแวะที่นั่นแล้วก็เตลิดตราดไปข้างที่ตราดคืนหนึ่งใช่ไหมคืนเดียวไม่ได้ตราดใช่ครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะไปวันพรุ่งนี้จะเทศวันพรุ่งนี้แล้วกลับวันมะรืนหรือไงนะฮะแล้วจำไม่ได้นะว่าไงโปรแกรมว่าไงว่าสิคือเราไปตามโครงการไปตามนั่นจำไม่ได้ต้องคอยอยู่โครงการไปเอาวันพุธเพียงธรรมดาไปไม่ค่อยมีการเทศนาว่าการก็ไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่อันนี้ไปที่ไหนเทศที่มันหนักมากนะเนี่ยธาตุขันเราอ่อนลงทุกวันเนี่ยที่มันเป็นภาระเป็นที่น่าวิตกกังวลกับธาตุขันเนี่ยอ๋อวันที่27ฉันจะกลับเทศตลอดเลยจะยังจะให้พอให้ถึงให้พอแล้วก็กลับไปละกายการเอามันอยู่ในมือเลยนะฟาดถัง50กิโลมีตายเนี่ยทิ้งข้างหลังแล้วพุ่งข้างหน้าเลยนะเอาให้ได้เลยมันยังไงยังหรือเปล่า50กิโลนั้นมันเก่งนักว่ะนี่43ฮะ43กิโลแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฉีดสามกิโลแล้วใช่ไหมฉีดสามครับไม่ใช่สามฉีดสามสามครับนั่นเห็นไหมฟาดเขาไปฉีดสามแล้วยังอยู่แค่7กิโลโอ้ยปวดตัวละนอนหลับไม่หลับเลย50กิโลวันนี้นะมันจะดิ้นมันหาทางออกไปสิฉีด4กิโลกำลังใกล้เข้าไปแล้ว
อันนั้นมันจะนอนหลับไม่หลับไม่รู้ห้าสิบเดียวนะคอยดูนะวันพรุ่งนี้ตัดสินใจกันเลยตัดสินกันตอนนี้ให้พรยะถาวายวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะเตอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรตุสังกปาจานโชปนะระโสยถามณิโชเตระโสยถาสัพพิเตโยวิวาจานตุสัพพโรโคนัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะรังภวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตหลวงตาขึ้นไปนอนบนกุฏินี่ไม่ทราบจะหลับหรือไม่หลับแต่วันนี้นะมันจะเสกตั้งแต่คาถาตามท่าสิบกิโลอยู่นั่นเดี๋ยวอาจจะไม่หลับก็ได้วันนี้นะผมไปยังไงนักห้าสิบกิโลนี่วะเสกคาถาทั้งคืนเนี่ยมันจะไปยังไงคอยดูกันคาถาของเรานี่คาถาหลวงตาจะเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดก็ต้องช่วยให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยเป่าด้วยนะมีแต่คาถาหลวงตาเดียวนี้ตกทะเลไม่รู้ตัวนะต้องอาศัยสมัยคือหัวใจผ่านดวงตา